ไปวิธีที่2เลยนะคะนักเรียนเขียนโจทย์เลยค่ะข้อที่10ค่ะ540หารด้วย90เขียนโจทย์ลงสมุดเลยค่ะนักเรียนเขียนให้เท่าครูเลยแล้วยังไม่ต้องทำเดี๋ยวดูขั้นตอนในการหาผลหารก่อนข้อนี้ครูจะไม่ใช้วิธีการสร้างสุดคูณนะคะถ้าเราสร้างสุดคูณจริงๆก็ได้แต่ว่าจะทำให้ใช้เวลามากครูมีวิธีที่สั้นและง่ายกว่านั้นอีกนักเรียนเท่าครูหรือยังเท่ายังคะเท่าแล้วตอนนี้ให้ทุกคนนั่งหันหน้ามาที่จอโทรทัศน์ค่ะพร้อมไหมถ้าพร้อมแล้วนั่งหันหน้าทุกคนค่ะแล้ววินนิพาหนูเสร็จยังคะครูเรียกชื่อถูกไหมถูกนะแต่ละวินนิพาไม่หันมาเลยหันหน้ามาที่จอโทรทัศน์ค่ะทุกคนนั่งหันหน้ามาที่จอโทรทัศน์นะคะครูจะขอนำเสนอวิธีที่ง่ายนะคะแล้วก็สั้นไม่ต้องไปสร้างสุดคูณเราจะใช้วิธีการเหมือนที่นักเรียนทำไปเมื่อชั่วโมงที่แล้วนะคะคือเหมือนเมื่อวานนี้คือการหารแบบการใช้ผู้คูณของ10เข้ามาช่วยนะคะแต่ขั้นตอนต่อไปครูจะเรียกการหารประเภทนี้ว่าเป็นการหารโดยประมาณการหาผลหารโดยประมาณวิธีคิดเหมือนเดิมนักเรียนก็ไปดูว่าตัวตั้งก็คือ90ตัวหารก็โทษนะคะตัวตั้งก็คือ540ตัวหารก็คือ90เราจะนำตัวหารไปหารตัวตั้งทีละหลักโดยเริ่มจากนำ90ไปหาร5ในหลัก100ก่อน90หาร5ได้หรือไม่ไม่ได้เพราะฉะนั้นเราต้องกระจาย5ในหลักร้อยให้เป็นหลัก10ก็จะกลายเป็น54ในหลัก10ตอนนี้90ไปหาร54ได้หรือยังก็ยังไม่ได้เพราะฉะนั้นเราต้องกระจาย54ในหลัก10เนี่ยให้เป็นหลักอะไรคะหลักหน่วยหลักหน่วยกระจาย54ในหลัก10เป็นหลักหน่วยก็จะได้เป็น540ตอนนี้90หาร540ได้หรือยังได้แล้วแสดงว่าเดี๋ยวเราจะต้องใส่ผลหารให้ตรงกับหลักหน่วยเราจะใส่ผลหารให้ตรงกับหลักหน่วยนะคะอ้าวต่อมานักเรียนฟังค่ะเราจะใส่ผลหารให้ตรงกับหลักหน่วยคราวนี้นักเรียนสังเกตเหมือนเมื่อวานนี้เลยตัวหารมี0ก็คือเป็นผู้คูณของ10ตัวตั้งก็มี0 1ตัวเหมือนเป็นผู้คูณของ10เหมือนกันเพราะฉะนั้นวิธีหาผลหารง่ายนักเรียนก็นำตัวหารอีก1ตัวก็คือเลข9ไปคูณกับอะไรแล้วได้เท่ากับ54 9คูณกับอะไรแล้วได้54 6ถูกไหมคะอ้าวเดี๋ยวคราวต่อไปครูจะบอกว่าประมาณแล้วได้6เราจะใส่เลข6ตรงไหนหลักหน่วยเราจะใส่เลข6ที่หลักหน่วยเพราะเมื่อสักครู่นี้เราหารสุดที่หลักหน่วยถูกไหมคะพอเราใส่6เสร็จเหมือนกับไปสร้างสุดคูณเลยแต่ลัดไม่ต้องไปคูณด้วย1ไม่ต้องไปคูณด้วย2ไม่ต้องไปคูณด้วย3ไม่ต้องไปคูณด้วย4ไม่ต้องไปคูณด้วย5เราข้ามมาคูณที่6เลยเพราะฉะนั้น96ได้54แสดงว่าประมาณผลหารนี้ได้เท่ากับ6นักเรียนก็นํา6เหมือนสร้างสุดคูณเลยไปคูณกับตัวหารอ้าวหันหน้ามาทางนี้ค่ะเพราะต่อไปครูจะใช้วิธีนี้แล้วนะต่อไปตัวเลขจะมากขึ้นแล้วครูจะใช้วิธีนี้เพราะการไปสร้างสุดคูณจะทำให้ใช้เวลามากนักเรียนก็นำ6ไปคูณกับ90นะคะโดยเริ่มจาก6คูณด้วย0เท่ากับ0เราก็ใส่0ให้ตรงกับหลักหน่วยใส่ผลหารตรงไหนขั้นตอนในการหารก็ต้องตรงกัน6คูณด้วย0เท่ากับ0ต่อไปค่ะนักเรียนก็ต้องนำ6ไปคูณกับ9 6คูณ9ได้54เราก็ใส่54เหมือนสร้างสุดคูณเลยแต่เร็วกว่านะคะเพราะฉะนั้น90คูณได้6ครั้งจะได้เท่ากับ540เกินตัวตั้งไหมไม่เกินพอดีไหมคะพอดีเลยเพราะฉะนั้นช่วยลบค่ะ
ศูนย์ลบออกก็ศูนย์เหลือศูนย์สี่ลบออกก็สี่เหลือศูนย์ห้าลบออกก็ห้าเหลือศูนย์นักเรียนต้องลบให้หมดทุกหลักถ้าเหลือศูนย์ทั้งหมดใส่ศูนย์แค่ตัวเดียวเพราะฉะนั้นนักเรียนสรุปว่า540หารด้วย90จะได้ผลหารเท่ากับ6เห็นไหมคะเราไม่ต้องไปสร้างสุดคูณเพราะจะทำให้ใช้เวลาไปอีกเสร็จแล้วนักเรียนตอบแล้วเราก็มาตรวจคำตอบตรวจคำตอบนักเรียนใช้6คูณด้วย90เหมือนเดิมค่ะนำ0ไปวางไว้ก่อน9ไปคูณ6ได้54เพราะฉะนั้นเท่ากับตัวตั้งไหมคะเท่ากันไหมเท่ากันแสดงว่า6นี่เป็นคำตอบที่ถูกต้องเร็วกว่าไหมเร็วกว่าเร็วกว่าแต่ถ้านักเรียนบอกไม่เอาอ่ะหนูจะทำตั้งสุดคูณได้ไหมไปสร้างสุดคูณเองก็ได้ครูก็ยังไม่ว่าแต่จะเสียเวลาใช้เวลาไปมากครูจะให้นักเรียนประหยัดเวลาแล้วก็แบบนี้นักเรียนสามารถใช้ได้ตลอดชีวิตเลยไม่ได้ใช้เฉพาะป.5ไม่ได้ใช้เฉพาะป.6นะคะตลอดชีวิตเลยจะรวดเร็วกว่าเสร็จยังคะใครบอกว่าไม่เอาอ่ะหนูอยากจะไปสร้างสุดคูณก็ได้แต่ถ้านักเรียนไปสร้างสุดคูณนักเรียนจะต้องสร้างถึงกี่ครั้งกี่ครั้งวิธีคิดเหมือนกันเลยหาร5ไม่ได้ก็ต้องไปหาร54ในหลัก10หารไม่ได้ก็ต้องไปหาร540พอได้ปั๊บนักเรียนก็ไปสร้างสุดคูณนักเรียนต้องสร้างถึง6ครั้งนะคะแล้วนํา6มาเขียนแล้วก็เขียนขั้นตอนในการหารจะทำให้เราใช้เวลาตรงนี้ไปอีกนะคะขั้นตอนในการคิดนะคะคล้ายกันแต่ว่าเราจะประหยัดเวลาไปได้อีกเยอะเลยครูผ่านนะนักเรียนใช้วิธีเดียวผ่านนะคะอ้าวต่อไปข้อต่อไปเวลาครูเหลืออีกประมาณ5นาทีค่ะครูขอ3นาทีนักเรียน3นาทีค่ะข้อนี้ข้อที่11นักเรียนลองใช้วิธีเมื่อสักครู่นี้เป็นวิธีที่2ที่ครูแนะนำค่ะเพราะว่าตัวตั้งมี0 1ตัวถูกไหมคะตัวหารก็มี0 1ตัวแสดงว่าเป็นผู้คูณของ10ไหนใครได้ผลหารแล้วยกมือค่ะข้อนี้เราจะได้ผลหารเท่ากับ8วิธีคิดทำอย่างไรคะเรานำตัวหารทั้งหมดก็คือ70ไปหารตัวตั้งทีละหลักโดยเริ่มจาก5ในหลัก100 70หาร5ในหลัก100ได้หรือไม่ไม่ได้กระจาย5ในหลัก100ให้เป็นหลัก10จะได้เป็น56ในหลัก10 70ไปหาร56ได้หรือไม่ก็ยังไม่ได้อีกเพราะฉะนั้นเราจะไม่ใส่ผลหารให้ตรงกับหลักร้อยให้ตรงกับหลักสิบนะคะเราก็จะกระจายให้กลายเป็นหลักหน่วยจะได้เป็น560ในหลักหน่วย70ไปหาร560ได้ไหมคะได้พอได้แล้วทำไงต่อนักเรียนก็บอกว่าตัวหารนี่เป็นผู้คูณของ10มี01ตัวตัวตั้งก็มี0 1ตัวเพราะฉะนั้นเราดูแค่7ใช่ไหมคะนักเรียนก็นำ7ไปหาร56ก็ไปท่องสุดคูณแม่7สิ7อะไรได้56 8เสร็จแล้วเราคิดว่าเราประมาณแล้วได้8ใส่เลข8ตรงไหนดีมากใส่เลข8ให้ตรงกับหลักหน่วยเสร็จแล้วนำ8เนี่ยไปคูณกับตัวหารทั้งหมดโดยนำ8ไปคูณกับ0ก่อน8คูณด้วย0เท่ากับ0เราใส่0ต่อไปนำ8ไปคูณกับ
7 8คูณด้วย7เท่ากับ56เราใส่56นะคะพอดีไหมพอดีเลยช่วยลบหน่อยค่ะ0ลบออก0เหลือ0 6ลบออกซะ6เหลือ0 5ลบออกซะ5เหลือ0เราก็ใส่0แค่ตัวเดียวเห็นไหมคะนักเรียนไม่ต้องไปสร้างสุดคูณถ้านักเรียนสร้างสุดคูณนักเรียนจะต้องสร้างถึง8เลยนะคะจะใช้เวลาไปอีกสรุปว่า560หารด้วย70ได้ผลหารเท่ากับ8อ้าวไปตรวจคำตอบค่ะตรวจคำตอบก็จะได้เป็น8คูณด้วย70นำ0ของ70ไปวางไว้ก่อน7ไปคูณ8ได้โอ้เท่ากับตัวตั้งพอดีเลยก็ยังมีคนทำเสร็จก่อนครูอีกนะคะไหนใครถูกต้องแบบนี้ยกมือค่ะโอ้เก่งมากเกือบทั้งชั้นเลยแสดงว่าไม่ยากใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นถ้าไม่ยากแบบนี้การบ้านต้องกี่ข้อดีเพชรนครเพชรนครบอกว่า5ข้อนะคะนี่ครูเอาใจเพชรนครนะคะเพชรนครบอกว่าการบ้านน้อยเพราะฉะนั้นการบ้านหน้า86ค่ะเขียนลงสมุดเลยค่ะหน้า86ข้อ3ข้อ7ข้อ8ข้อ9และข้อ12อีกครั้งนะคะหน้า86 3 7 8 9 12ทันไหมคะอ้าวอีกครั้งก็ได้หน้า86ค่ะข้อ3ข้อ7ข้อ8ข้อ9ข้อ12สำหรับวันนี้เวลาหมดแล้วนะคะสวัสดีค่ะ